สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วัดโพชัยตะวันไลฟ์ค่ะ Welcome back to วัดโพชัยตะวันไลฟ์ episode 2 episode 2ค่ะดิฉันบีนะคะส่วนนี้พี่ปันเป็นผู้หูพิธีกรค่ะ I'm Pan you can call me Keith the English correspondent and this is B as always my Thai correspondent ค่ะก็มาทักทายกันระหว่างรอนะคะ soนะฮะพูดเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับใครอยากพี่ก็กดไลค์ได้นะคะครับ so hopefully you had a great week since our first episode and we would like to hear from you under in our comment below ใครไม่แฮปปี้ก็กดไลค์ได้เหมือนกันค่ะถ้าไม่แฮปปี้ก็ไม่อยากได้ยินเท่าไหร่นะครับผม so we would like to hear also here where you're watching and listening us from so please inbox us or comment and give us a little bit of clue where you're from ตอนนี้ใครเป็นยังไงก็บอกคอมเมนต์And also, don't forget to leave a comment also if you want to hear some clips, interesting facts, or anything at all about our school or about Wat Pho. So we have an exciting lineup for you today. First, we're going to feature healthy traditional Thai dishes.And how to cook them under the concept of eating food as medicine rather than eating medicine as food, which can also be found in our YouTube channel, which is called Wat Pho Chai Ta Wan YouTube channel. Please go like and subscribe for us. ตอนนี้พวกเราก็มี YouTube channel ใหม่แล้วนะคะชื่อว่า Wat Pho Chai Ta Wan ค่ะครับใครสนใจจะไปดูวิดีโออื่นก็ดูได้นะคะครับแล้วก็อย่างที่พี่เกริ่นไปก็คือช่วงทัวร์เซสชั่นของพวกเรานะคะครั้งนี้เราจะพาไปชมเกี่ยวกับเรื่องเฮลตี้เรื่องสุขภาพอาหารการกินกันค่ะซึ่งเราก็จะเป็นการพูดอยู่กับคอนเซปต์ของพวกเราก็คือกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารซึ่งเป็นคอนเซปต์ของคลินิกที่เราจะไปดูคลิปกันนะคะครับ we also have a tour sectionat our Chai Ta Wan farm which is right here on our Salya campus where all our organic products are grown from ใช่ค่ะในเมื่อเราพูดถึงภูมิต้านทานเรื่องเฮลตี้เราก็เลยจะพาท่านไปดูฟาร์มชัยตะวันครับฟาร์มปลอดสารพิษค่ะครับเพื่อต้านทานกับโควิด -19 ใช่มั้ยครับผมครับแล้วก็เผื่อใครเหงาๆอยู่บ้านแล้วจะได้ไปพาท่านไปดูแอดเวนเจอร์ในความเขียวกระจีของโลกครับผมAnd also the last and final part of this episode, we will have an exclusive interview with our director, Master Prita, about a brief history of Wat Pho Chai Ta Wan School, as well as how Thai traditional massage became an intangible cultural heritage of humanity, which is a title given by UNESCO. Oh, ใช่ค่ะ อันนี้คือช่วงคลายแม็กของพวกเราเลยค่ะ ครับ เราจะพาท่านไปดูช่วง storytelling ของพวกเราซึ่งเราได้รับเกียรติไปสัมภาษณ์คุณปรีดาซึ่งเป็นคนที่ทำให้โรงเรียนนวดของพวกเราแล้วก็นวดไทยนะคะได้รับรางวัลจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค่ะครับแล้วท่านก็เป็นมีประวัติที่น่าสนใจมากครับผมอยากเกินแต่ก็กลัวจะสปอยใช่ครับครับผมเอาเป็นว่าท่านไม่ได้เรียนสายนวดแต่ก็ทำแล้วก็นำพามีมายด์เซ็ตที่สามารถนำพานวดให้มาถึงขนาดนี้ได้ค่ะทำให้นวดไทยนี่ดังไปทั่วโลกเลยนะครับผมทุกคนต้องรู้จักใช่ครับผมครับผม and finally we want to always like always give you a special promotion and a special deal but we'll tell you all about that later right B ใช่ค่ะพอช่วงอัปเดตของพวกเรามีโปรโมชั่นเจ๋งๆเพราะตอนนี้หลังจากไลฟ์ครั้งที่แล้วเราพูดไปก็มีคนถามแล้วก็มีคนสนใจคอร์สออนไลน์เราเยอะมากเลยค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาเล่าแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะครับ so let's not waste any more time and check out the tour section ไปชมกันเลยค่ะครับทัวร์เซสชั่นช่วงพาชม it's time to take a tour ทัวร์เซสชั่นค่ะครับ is itโทษทีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับจากที่เกิดกันมานะคะว่าทัวร์เซสชั่นครั้งแรกอันนี้ช่วงแรกของพวกเราอันนี้เราจะพาไปพูดถึงเรื่องเฮลตี้ต้านโควิดกันหน่อยค่ะครับ so this is the first part of this episode is the tour section as many of you are still in self quarantine due to the COVID-19 pandemic
We want to present some interesting contents as well as the benefit of how to stay healthy during this time. อ๋อคอนเทนต์ที่พวกเราเอามาคือกับอย่างที่บอกค่ะว่าตัวเชตวันช่องใหม่ของพวกเราเองค่ะก็สามารถเซิร์ชกันได้นะคะเพราะพวกเราสร้างมาแล้วเราก็จะลงคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องสมุนไพรวัตถุดิบต่างๆเผื่อผู้ชมสนใจแล้วก็อยากทำเองค่ะSo many of our contents are already on the, our YouTube channel, which is Wat Po Cheta One channel. You can always go check it out, subscribe. This YouTube channel is meant to be educational, also inform you about our healthy options as well as Thai dishes. So if you like any of our contents, please go check it out. So we have many interesting dishes such as some fried banana blossom. I'm not sure what that is, so check it out. And also how to make mosquito repellent. Wow. So most of our featured contents about healthy food in the past, as you can recall, are mostly presented by Chetupon Thatien Wat Po Clinic, as well as Po Chai Siri Salaya Clinic, which has came up with the concept of eating food as medicine rather than eating medicine as food. And let's go check it out. Bye, Lucy.ก็เจอกับต้อมนะคะวันนี้ต้อมก็จะมีความรู้ดีๆมาแบ่งปันค่ะนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกขิงกันค่ะเลยเนี่ยก็จะต้องขอแนะนำเป็นกระเทียมไทยค่ะก็จะได้กลิ่นหอมมากประกอบอันที่3ค่ะก็จะเป็นพริกป่นนะคะเราจะใช้อยู่แค่4อย่างเท่านั้นเองนะคะอยากจะให้มันมีกลิ่นมีรสมากกว่านั้นก็และประโยชน์ด้วยค่ะก็เสร็จพร้อมทานแล้วนะคะวันนี้เราเสิร์ฟคู่กับผักลวกแล้วก็ไข่ต้มนะคะพร้อมทานแล้วนะคะสุดยอดมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบูนนะคะกับศูนย์สุขภาพเชตวันและเชตวันฟาร์มวันนี้อู๋ก็จะมาแนะนำอาหารทานเล่นๆที่อยู่คู่เมืองไทยมานานก็คือเมี่ยงคำค่ะใบชะพลูใบทองหลางมีในส่วนของกลีบบัวเป็นบัวหลวงนะคะทำน้ำจิ้มนะคะแล้วมาดูส่วนประกอบกันนะคะแล้วก็จะเป็นขิงปั่นโอเคนะคะเมี่ยงคำสูตรของเชตวันฟาร์มหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้มันจะทำอาหารได้นะคะวันนี้อู๋จะมาทำให้เพื่อนๆและเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูนะคะมีประโยชน์มากใบมะรุมเนี่ยชอบนะคะมารุ่มนะมันก็จะกระเด็นนิดนึงมาพลิกต่อเลยนะคะเราก็จะเอาหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็พริกแห้งทอดเนี่ยคลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็ทานเป็นเครื่องเคียงทานกับน้ำพริกก็ได้ขนมไทยวันนี้ก็เหมาะกับหญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่หัวปลีเนี่ยนะคะเราเติมนะคะถ้าชอบนิดนึงก็ต่อยถ้าเชื่อตั้งชื่อน้ำสมุนผมมีเมนูเด็ดๆนะครับบ้านผมนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่าน้ำพริกข่าเนี่ยมีอะไรบ้างก็ไม่แก่จนเกินไปนะครับซึ่งข่าที่เราเลือกนำมาที่เราถนัดนะครับเนาะแล้วก็มีหอมแดงที่เราหั่นข่ามาเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเอาข่าลงไปตำได้เลยครับนี่ตามใจชอบได้เลยนะครับใครชอบมากก็ใส่เอานะครับก็จะมีเกลือนะครับไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปเจียวหอมนะครับเนาะอันนี้เราจะใช้ไฟเป็นไฟอ่อนๆไปดูที่เราเจียวไว้เมื่อกี้นะครับ
กินเองได้นะครับที่บ้านเวลาว่างๆอยู่ช่วงนี้นะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าก็บัวใบบัวสีชมพูชมพูนั่นได้ครับดอกกุหลาบไม่ใช่เหรอครับครับ so as you can see that we already have seen how to make น้ำพริกขิงเมี่ยงคำน้ำหัวปลี and also น้ำพริกขา all type of our น้ำพริก will also be on sale soon so please stay tuned and if you have any questions give us a comment below or inboxes ใช่ค่ะก็ถ้าสมมติมีเพื่อนอยากกินขิงว่าดูแล้วแบบน่าลองมากเลยอะไรอย่างนี้ก็สั่งได้นะคะจากเชตวันฟาร์มค่ะเพราะของพวกเราสดปลอดภัยไร้สารพิษแน่นอนแล้วเพิ่งไปดูมาครับ and like always it's everything is organic here from our farm อุ้ยหนูอยากเล่ามากเลยตอนนั้นนะหนูทำอะไรอะทำขนมไทยเคยกินไหมคะที่มันบัวลอยน้ำขิงอ่ะหนูบัวลอยน้ำขิงคลิปนี้จริงเหรอครับนุ่มอร่อยมากเหมือนร้านจีนปัวที่หนูเคยกินโอ้ว้าวอร่อยมากๆเลยแล้วไปเรียนสูตรมาจากไหนครับเนี่ยที่นี่ค่ะจากที่นี่เลยเหรอครับที่นี่ตอนนั้นหนูเรียนมาแต่หนูดูจาก Facebook อ๋อไม่แล้วอยู่บน YouTube มั้ยครับคลิปนี้ไม่แน่ใจค่ะน่าอยู่โอเคก็อยู่แหละครับงั้นก็อย่างที่บอกนะคะว่าเชตวันขอแป๊บนึงนะคะมีอ่านไม่ออกเซนตาซันก็มีแล้วน้องบีมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีค่ะแต่ถ้าผู้ใดอยากมีคำถามก็ถามได้นะครับ so if anybody is interested in any of our recipes or organic ingredients give us a call the number below or inbox us through our Facebook page ใช่ค่ะสนใจก็ inbox แล้วก็โทรมาได้ก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะว่าพวกเราของแต่พวกเราสดปลอดภัยจากฟาร์มแน่นอนเพราะตอนนั้นพวกเราไปดูมาใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ไม่มีแบบหนูไปดูมาไม่เห็นยาฆ่าแมลงใดๆเลยค่ะใช่แล้วเราก็ไปทั้งเด็ดอะไรนะผักแต่ละอย่างผลไม้หลายอย่างครับผมครับผมSo many of you at home might question where we get all these special ingredients from. So we're going to show you where we got all these ingredients from. It's at our Chetawan farm. So let's go check it out. ใช่ค่ะเพราะฟาร์มของเราไม่ได้ปลูกแค่พวกผักเราปลูกสมุนไพรด้วยเพราะว่าเราก็จะเป็นเน้นเรื่องสมุนไพรเหมือนกันงั้นเราไปดูกันเลยนะคะครับผมเย้ช่วงพาชมIt's time to take a tour. สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่มันอยู่ที่โรงเรียนสุขภาพเชตวันครับผมที่นี่คือโรงเรียนสอนนวดนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มาเรียนนวดค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะพามาชมฟาร์มเท่านั้นค่ะ So today we're here at Chetawan School. However, we're not here to learn. We're here to check out the Chetawan farm. Let's go, guys. ตามเลยค่ะอันนี้คือรีสอร์ทที่พักนักเรียนสำหรับคนที่มาเรียนที่นี่นะคะศาลายา So usually students sleep in dormitory. However, โอ้นั่นฟาร์มนี่นะไปกันเอาล่ะครับ Let's go to the farm, guys. It's right there. ตอนนี้เราถึงศูนย์สมุนไพรฟาร์มเชตวันแล้วผักออร์แกนิกกันแล้วนะคะ So we have reached the farm. This is our organic garden. Let's go check it out, guys.ครับคืออะไรครับมันคือ
ถั่วมะม่วงหินมะพร้าวค่ะมันมาจากต้นนี้มีใครรู้บ้างต้นเนี้ยมันคือสิ่งนี้ Wow I've never known that cashew nuts grew on treesFor those that were wondering about how their salad got on the table, this is the process. นี่ค่ะผักออกมาแล้วใหญ่มากเลยโอ้โหใหญ่มากครับเนี่ยด้วยครับกินได้เลยไหมครับเนี่ยล้างก่อนดีกว่าไหมคะครับ Anybody hungry? พี่ให้อีกสองอันไม่ได้หิวครับหัวใช้เท้าตามสัญญาว่าแต่ว่ามันสังเกตคือหัวใช้เท้าเหรอครับน่าจะเรียกว่า radish นะครับ I think this is something you call radish guys มาค่ะเดี๋ยวเราจะดึงโชว์ค่ะโอ้ว้าวนี่อู้อาพี่บันพี่ไฮ Never knew radish looks like this when it's grown นี่ organic guys organic straight from the source อาพี่ไฮกันโอ้ว้าวที่กำลังดังเรื่องข่าวโควิด19ตอนนี้ค่ะ So this type of herb is supported by the government to be a cure for the COVID-19 virus. Wow. Never knew that. จบลงไปแล้วนะคะกับบรรยากาศจากเชตวันฟาร์มค่ะ So how was that guys? We just took a little tour around เชตวันฟาร์มถ้าใครสนใจก็ติดต่อเบอร์นี้ได้นะคะผักสดสดออร์แกนิกปลอดสารพิษค่ะ So you want to take a little break from the city life? Come on in, give us a call below. กินอาหารให้เป็นยาดีกว่ากินยาให้เป็นอาหารค่ะ So I just wanted you to leave you off with a little motto of ours. It's better to consume food as medicine than consume medicine as food. กลับสู่ห้องทรง Let's go back to the studio.Wow. So how was that? สวยมากเลยค่ะ So we so we had some great clips in that video. Also, I want to inform you about our exclusive accommodation which can't really get anywhere around here. It's almost like a 4-star luxury hotel, isn't it? ใช่ค่ะเพราะว่านักเรียนที่มาเรียนที่นี่นะคะจากที่ฉันเห็นก็จากที่หนูเห็นก็สวยก็มีความสุขมากเลยค่ะแถมที่สําคัญนะคะเห็นสระว่ายน้ำไหมคะใช่ไหมครับใช่เห็นช้างไหมคะหนูชอบมากเลยตัวช้างที่มันมีน้ำพุออกมาครับครับครับ so we also have an exclusive swimming pool and a gym and your own cafe at our accommodation so if you want to check us out or have any questions please call the number below or just inbox us ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีที่ดีๆมีคาเฟ่มีเหมือนคาเฟ่ที่เหมือนบาร์เล็กๆแต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะคะครับผมแล้วก็มีโรงอาหารแล้วก็ท่านใดที่เผื่อเป็นวีแกนเผื่อเป็นมังสวิรัติไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะคะเพราะหนูก็เป็นเหมือนกันแล้วก็มากินประจำค่ะเพราะว่าเราก็มีนักเรียนหลายคนที่เป็นวีแกนไม่กินเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะก็อยู่ได้สบายครับ and also on top of that all of the food you're going to get here comes from our farm which is 100% organic and does not use any pesticide while growing the food the fruitsthe herbs or the vegetables ใช่ค่ะที่สําคัญนะคะเป็นวีแกนที่เฮลตี้มากเลยค่ะเพราะผักของพวกเราที่ท่านจะได้กินนะคะจะเป็นผักปลอดสารพิษ 100% ค่ะครับเพราะตอนนั้นพี่ปันได้เอาตอนนั้นเราไปเด็ดขั่วใช้เท้ามาพี่ปันได้เอาไปทําอาหารยังคะยังเลยครับทําอะไรได้บ้างครับเนี่ยหนู
เช้ามาทำขนมผักกาดของปู่ค่ะเพราะว่าปู่ที่อื่นไม่เป็นมังสวิรัติเดี๋ยวจะทำเองเลยแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้พี่ปันลองครับAlso from the video, as you can see, there is also some part of the farm we also use as medical making kind of settings to make some medicines, which uses the herbs from the farm, of course, to be also inducted in our massage therapy course. ใช่ค่ะเพราะว่าฟาร์มของพวกเรานะคะมีสมุนไพรมากมายตอนแรกเราก็เนื่องจากว่าเรามีคอร์สที่เป็นการทำสมุนไพรเกี่ยวกับเภสัชกรรมแล้วก็เวชกรรมครับผมHuh. Wow, so there's a lot of things in the video. Again, if you missed something, go back and watch it. Or also, you can also follow us on YouTube, which the video we posted on later. So please also like and subscribe our YouTube channel, which is again, What Po Che Da Wan YouTube channel. ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถาม Inbox ทาง Facebook Fanpage ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ถามได้And now, again, I think that's all the time we have for this section. Let's go to the storytelling time, guys. Storytelling time. ช่วงเล่าเรื่อง It's storytelling time. It's storytelling time, guys. ช่วง storytelling ค่ะหลายๆคนคงสงสัยรวมทั้งพี่ฉันสมัยก่อนนะคะก็จะสงสัยเรื่องนวดไทยประวัติทำไมนวดไทยถึงมาไปทั่วโลกได้เลยค่ะแล้วทำไมเวลาคนต่างชาติมาถึงต้องมาที่วัดโพเพื่อมาลองนวดไทยกันในงานครั้งนี้เราก็จะให้ท่านไปดูประวัติความเป็นมาการก่อตั้งของนวดไทยกันค่ะ So many of you at home may be wondering how Wat Pho and Thai traditional massage has become a global sensation, including myself as well. So today we're going to find that out, as well as have our guest speaker, which is the director of Che Da Wan Wat Pho School, Master Prita, come show us. ใช่ค่ะพอคลิปนี้นะคะเราได้รับเกียรติได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวัดโพเชตวันหรือก็คือโรงเรียนนี้แหละค่ะครับมาพูดถึงเรื่องเล่าประวัติมาเล่าประวัติกันเลยค่ะครับไปดูคลิปเลยครับผมไปดูคลิปกันเลยครับผม let's go check it out ช่วงเล่าเรื่อง it's storytelling time สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคนที่หาตัวจับได้ยากมากเลยค่ะท่านเป็นถึงผู้อำนวยการของโรงเรียนนวดซึ่งเป็นโรงเรียนระดับโลกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือคุณปรีดาตั้งตรงจิตนะคะ Good evening. So today we have a special guest, very hard man to find, the Professor Prita, the director of Wat Pho Thai Medical School. ซึ่งคุณปรีดานี่ก็เป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือที่รู้จักกันในนามโรงเรียนวัดโพเชตวันค่ะก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าคุณปรีดาเป็นผู้อำนวยการรุ่นที่2มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532ครับ So as it is known amongst professional and industry คุณปรีดา has been the active director of the school since 1989ดังนั้นนะคะคุณปรีดาเราจึงมีการรวมคำถามแล้วก็คัดกรองมาจากหลายๆคนรวมถึงดิฉันเองก็มีคำถามมากมายที่อยากจะถามอันนี้เราจะถามเผื่อผู้คนทั่วโลกเลยค่ะ So we have selected a couple of questions that the world might have for Professor Prita here and then we shall continue ก็คำถามแรกดิฉันได้ยินมาว่าคุณแพทริกลิงซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังค่ะเขาได้เขียนในหนังสือ The Thousand Places to See Before Die ซึ่งวัดโพเชตวันนี้ก็เป็นหนึ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นค่ะครับก็อันนี้เป็นเรื่องจริงก็เพราะว่าหลายคนที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มีโอกาสแวะมาวัดโพก็เราก็มารับการนวดหลังจากนั้นก็จะมานวดเป็นประจำทุกปีเลยที่หรือทุกครั้งที่มีโอกาสมาประเทศไทยซึ่งหลายคนบอกว่าการมานวดที่วัดโพหนึ่งครั้งอายุยืนขึ้นไปอีก2ปีโอ้แปลว่าต้องสุดยอดมากแน่ๆเลยค่ะ So it is known that Wat Pho has been included in a book by Patrick Links the famous
1,000 places to see before you die, and everybody has to come visit once. And Professor Prida has joked that once you come to Wat Pol, you'll live 2 years longer, so it's worth a visit. ตอนนี้ที่หน้าของดิฉันเป็นรูปที่เขียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่12ธันวาคมพ.ศ. 2504ครับก็เขาท่านมีกระแสรับสั่งถามว่ามีการสอนนวดด้วยหรือเปล่าครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นเหรอคะคือจุดเริ่มต้นเดิมนะที่วัดโพเนี่ยเรามีโรงเรียนอยู่หลายโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนจีนสอนภาษาจีนโรงเรียนหนึ่งชื่อโพพิทยากรในระยะนั้นประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ประกอบกับทางท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นก็มีนโยบายนิยมไทยคือในวัดเนี่ยจะให้มีแต่โรงเรียนที่สอนภาษาไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยสั่งยุติการสอนโรงเรียนภาษาจีนไปก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่มากพอสมควรท่านเจ้าคุณพระธรรมวัลโลดมซึ่งเป็นเจ้าวาดในสมัยนั้นก็มีดำริให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสอนอะไรสักอย่างหนึ่งจนกระทั่งสรุปกันออกมาได้ว่าเป็นโรงเรียนสอนการแพทย์แผนโบราณหรือสมัยนี้เรียกว่าการแพทย์แผนไทยนะฮะซึ่งสมัยนั้นเราก็จะสอนเฉพาะเวชกรรมเภสัชกรรมแผนไทยจนกระทั่งปี2504วันที่12ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเสด็จมาเฉลิมฉลองแล้วก็ทำบุญในวันกรมพระปรมานุชิตชินโรดเนี่ยเป็นประจำทุกปีแล้วก็ท่านก็เสด็จผ่านที่สมาคมโรงเรียนของวัดพระชิตพลท่านก็ทางโรงเรียนก็ได้จัดหนังสือไปถวายพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มีกระแสรับหลังกระแสรับสั่งถามว่าแล้วโรงเรียนนี้มีการสอนการนวดไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัดโพเนี่ยมีบันทึกมีจารึกที่เกี่ยวกับการนวดเนี่ยอยู่แล้วเราทางโรงเรียนไม่ได้ให้ไม่รู้ที่จะทำยังไงกับตรงนี้จัดการตรงนี้เพราะแต่เดิมเนี่ยอาชีพการนวดเนี่ยเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยที่สุดแล้วก็ประกอบกับในระยะนั้นน่ะมันออกมาเป็นค่อนข้างจะแนวลบแต่ในวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนั้นน่ะมีการนวดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็เลยมาปรับปรุงเปิดสอนในการนวดตั้งแต่ปี2505วันที่15พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นวันครบรอบปีอีกครั้งหนึ่งนะฮะในการสอนครั้งนั้นน่ะเผอิญเราได้อาจารย์ที่เป็นหมอนวดที่ท่านเสียสละมากคือท่านเป็นคนนนทบุรีชื่อหมอเล็กโนรีนะท่านจะมาสอนให้คือตอนนั้นก็ยังไม่มีระบบอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักสูตรเราก็เลยนำสิ่งที่ท่านสอนแล้วก็มาปฏิบัติแล้วก็โอเคมารวมจนกระทั่งเป็นหลักสูตรขึ้นมานะจนกระทั่งเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกเพราะจริงๆแล้วถ้าเบื่อเราเรียนตามตำราหรือตามจารึกวัดโพเนี่ยหมอนวดคงทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาจัดใหม่จัดทั้งจัดให้เป็นบทเรียนจัดให้เป็นระดับขั้นตอนในการทำงานนะครับให้ทันสมัยขึ้นอันนี้เป็นที่มาของโรงเรียนแล้วประเอิญเนี่ยในช่วงนั้นน่ะวัดโพไม่ได้เจริญแบบทุกวันนี้เดิมเนี่ยมีคนมาเที่ยวน้อยมากแล้วก็เผอิญตอนนั้นศาลาที่เราสอนนวดอยู่ใช้นวดอยู่เนี่ยเป็นศาลาที่เปี่ยวแล้วก็ท่านสมเด็จพระธรรมวัลไอท่านเจ้าคุณพระธรรมวัลโลดมเนี่ยท่านก็ให้มาคอยจับขโมยเพราะไม่งั้นการวิ่งราวเนี่ยก็จะวิ่งราวออกทางนี้อยู่ขบวนมาแล้วก็จะวิ่งออกทางนี้พอดีเราไปทำกิจกรรมบอนวดด้วยก็เลยเป็นการที่จับขโมยด้วยนะฮะแล้วเราก็พัฒนาไอ้ตัวองค์ความรู้หลักสูตรมาตลอดนะฮะ
สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนเราเจริญก้าวหน้าได้ก็เพราะว่าเราเป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับการรับรองวิทยาฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถึงได้มีการวางหลักสูตรและเสนอกระทรวงศึกษาธิการมาใช้อยู่ตลอดแต่ระยะหลังเนี่ยพอดีทางกระทรวงสาธารณสุขมีกรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกขึ้นดังนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการก็เลยยกหน้าที่นี้ไปให้กรมการแพทย์แผนไทยเป็นคนทำหลักสูตรแทนนะครับแต่เราเองเราก็ได้พัฒนาตัวเราเองมาตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วในกฎหมายไทยเนี่ยจะระบุไว้ว่าแพทย์แผนโบราณก็คือการแพทย์ที่เรียนสืบต่อกันมาแต่ถ้าเรายังทำอยู่อย่างเก่าเนี่ยมันก็คงไม่มีการพัฒนาเราก็เลยมีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งเป็นที่รู้จักแล้วก็เข้าใจของคนต่างประเทศมากขึ้นมากขึ้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เรียกว่าเรามีนักเรียนที่มาเรียนจากเราประมาณ134ประเทศนะครับเราบอกจำนวนก็มากพอสมควรซึ่งเป็นเราทุกที่ทุกแห่งที่มีการไปเปิดนวดไทยก็ประสบความสำเร็จและเป็นที่นิยมเนื่องจากว่า เป้าหมายวัตถุประสงค์ของเราที่ทำขึ้นมาก็เพราะว่าหลักการเราถือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์อันที่สองก็คือต้องไม่เป็นอันตรายอันที่สามต้องสุภาพเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็รักษาระดับมาตรฐานของเรามาเรื่อยนะครับแต่ เมื่อเริ่มต้นการนวดเนี่ยเราก็จะมองแต่การนวดแก้ปวดเมื่อยหรือการแก้อาการทางกล้ามเนื้อหรือทางข้อต่อซึ่งต่อมาเราก็ได้พัฒนาตัวเราเองพัฒนาวิชาการของเราขึ้นมาจนกระทั่งเป็นการนวดทุกอย่างที่มันเรียกว่าเรียกว่าฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยได้เกือบหมดอย่างเช่นเวลานี้เนี่ยเรามีการนวดกระตุ้นน้ำนมการนวดฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็การนวดนักกีฬาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆโดยใช้การนวดพื้นฐานเดิมของไทยเนี่ยขึ้นมาพัฒนาเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นที่ยอมรับขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีจนกระทั่งการยอมรับของประชากรโลกแล้วรวมทั้งยูเนสโกก็ได้ประกาศให้วิชาการนวดเป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแต่ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าคิดว่าการนวดไทยเนี่ยก็คงจะมีประโยชน์มากขึ้นต่อไปอีกในอนาคตโอ้ยชาบอดศาสตร์ก็มานะคะตอนนี้ท่านปรีดาก็ได้ตอบคำถามหลายอย่างมากแล้วค่ะงั้นขอเริ่มคำถามอีกคำถามที่อยากรู้เหมือนกันนะคะก็คืออะไรทำไมคุณปรีดากับครอบครัวคุณปรีดาถึงมาอยู่ๆก็มาเกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในวงการธุรกิจนวดได้หรอคะอะไรคือจุดเริ่มต้นของครอบครัวก็จบลงไปแล้วนะคะกับวิดีโอกำลังมันเลยนะคะเนี่ยครับ Wow that clip was amazing I have learned so many new facts about the school and how such household name came to beแต่ว่าน่าเสียดายเวลาหมดแล้วค่ะดังนั้นเราก็พลาดไม่ได้นะคะเอพิโซดหน้าของไลฟ์ต่อไปของพวกเราจะเป็นคลิปต่อจากอันนี้เรื่องเกี่ยวกับคุณปรีดาที่น่าสนใจมากๆตอนนี้อยากสปอยมากเลยค่ะแต่ทำไม่ได้ So unfortunately we don't have enough time for the whole exclusive interview with Master Prida so we have to wait until the next episodeto know how he became the director of the school, as well as how the school and the art of Thai massage gained its accolade, and how the name Chetawan came to be. ใช่ค่ะเพราะวิดีโอหน้าของพวกเรานะคะเป็นวิดีโอของชีวิตเล็กๆน้อยๆที่คุณปรีดาจะมาแชร์ให้พวกเราฟังแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าทำไมวัดโพเชตวันถึงเป็นเชตวันได้ค่ะครับตอนนี้พร้อมหรือยังครับค่ะงั้นก็ไปช่วงหน้ากันเลยค่ะช่วง news update ค่ะ Let's go to news updates guys ช่วงอัปเดต It's time for news update ช่วง news update ค่ะ news updates ก็ช่วงนี้เราก็จะมาต่อจากความเดิมครั้งที่เราพูดถึงเรื่อง pre-serve online class นะคะครับแล้วก็ยังมีหลายคนที่มาเขียนคำถามถึงเรา
เราก็จะมีการตอบคำถามว่าเรียนยังไงเป็นยังไงดียังไงแต่ว่าก่อนอื่นเราขอเริ่มกันที่เรื่องของโปรโมชั่นของพวกเราก่อนดีกว่าค่ะครับก็ตอนแรกก่อนอื่นก็อยากจะแจ้งว่าออนไลน์คอร์สเราเปิดสอนแล้วนะครับผมใช่ค่ะตอนนี้เราเปิดรับลงทะเบียนแล้วค่ะ So our online course has been open for registration now and anybody interested could go on our Facebook page or inbox us andWe'll give you the rest and a sign-up form and get you on your way. ใช่ค่ะก็ถ้าสมมตินะคะครับก็ตอนนี้นะคะเราก็เปิดให้คุณลงสมัครแล้วคุณลงสมัครปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะส่งลิงก์ให้คุณกรอกประวัติให้ค่ะครับเสร็จแล้วที่เหลือคุณก็เรียนได้เลยค่ะ And I just want you guys let just want to let you guys in a little secret of ours that the online course have a special deal at the moment. Usually it's 3,500 baht, but now it's only 2,500. And if you sign up now, you will get this special discount price. ใช่ค่ะตอนนี้โปรโมชั่นของเราก็ยังอยู่นะคะที่ว่าจากราคา 3,500 ของพวกเรายังเหลือ 2,500 อยู่ค่ะครับงั้นก็ Q&A เลยหรือเปล่าครับ and we've been having a lot of questions coming in from the audience at home about this online course we are gonna review and answer your questions คำถามแรกเรียนยังไงงั้นก็เดี๋ยวจะบอกง่ายๆนะคะก็เรียนยังไงคุณก็แค่ลงทะเบียนและเสร็จแล้วเราก็จะส่งลิงก์กรอกประวัติให้คุณอย่างที่เราพูดไปแล้วและเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคัดเลือกอาจารย์ตามความเหมาะสมภาษาอาชีพอายุเพศมันจะอยู่ในลิงก์ของกรอกประวัติล่ะค่ะที่เราจะถามคำถามและเสร็จแล้วเราก็จะเลือกอาจารย์ส่วนตัวสำหรับคุณโดยเฉพาะซึ่งอาจารย์ของพวกเรามีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า20ปีใช่ไหมคะว้าวครับผมค่ะก็และเสร็จแล้วพอเราเลือกอาจารย์ให้คุณเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะส่งคลิปนวดสอนนวดสอนท่านวดสอนเช่นให้คุณและเสร็จแล้วเราก็จะมีการบ้านเป็นเนื่องๆแล้วอาจารย์ก็จะเป็นคนมาร์กจะเป็นคนให้คะแนนค่ะแล้วถ้าสมมติคุณมีสงสัยมีคำถามอะไรก็แล้วแต่คุณก็แค่เขียนแล้วก็มาถามกับอาจารย์ส่วนตัวของคุณอาจารย์ก็จะตอบคำถามให้คุณเองค่ะ So the first question we have is about how to sign up for the course. Well, let's start with the registration process. First, you have to fill out an online form. We'll send it to you via message, email with when you send it back, you have to also attach either your ID or your passport with the sign up form. And then second, you have to transfer the outstanding fee to our school through an online banking account. And the third is you wait for the school admin to respond and contact you, confirming your registration process. And finally, you will be enrolled and confirmed into our learning program. แล้วดียังไงคะ ครับก็คือมันเราจะพูดถึง2เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะตอนนี้ก็คือลดเวลาการเรียนกับประหยัดค่ะครับลดเวลาการเรียนลดยังไงก็คือของเรานะคะเราก็จะเป็นออนไลน์ที่คุณรู้ไปคุณก็เรียนที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณจริงจังคุณต้องการเรียนเพื่อมาเป็นนวดจริงๆนะคะคุณก็เรียนจบแล้วเราก็จะดูความตั้งใจของคุณโดยการคุณจะต้องมาทดสอบเพื่อเรียนเพื่อมารับใบประกาศกับทางเราอีกทีใบประกาศนี้ดียังไงมันคือใบประกาศที่สามารถแสดงว่าคุณสามารถนวดจริงๆค่ะคุณหมายถึงคุณสามารถนวดเป็นแบบธุรกิจให้กับคนอื่นได้ซึ่งการประหยัดเงินของพวกเราที่หมายถึงก็คือมันจะเป็น 3,500 หรือ 2,500 นะคะคุณก็เอามาและเสร็จแล้วคุณก็มาทดสอบอาจารย์ก็จะประเมินว่าคุณดีผ่านหรือเปล่าคุณผ่านหรือเปล่าคุณตั้งใจเรียนยังไงและเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะเอาแล้วก็ดูว่าคุณต้องเรียนเสริมมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณต้องเรียนเสริมน้อยคุณก็อาจจะเอา 3,500 นี้มาลดกับคอร์สจริงๆของเราเลยก็ได้ครับ So we're going to talk a little bit about the benefits. A lot of people has been questioning how the online course is better than coming to our school well, at the moment because of the COVID-19 outbreak. The online course is very beneficial for everybody, especially the foreign students out there. You can learn from anywhere in the world at your own conveniences. You can lower transportation costs, traveling costs, as well as the accommodation costs if you would have to come to Thailand to learn about it. And you will also have a chance to reduce the course duration by half. Usually it's 10 days. Now it's only 5 days.
And upon graduating or complete, well, not graduating, because you have to come back for the online course. Upon completing the online course, you will get also a pre-certificate that you can use to come back to Thailand and then take the complete course. And just a reminder, all classes will be taught visually through a video clip of our instructors. And you will also be graded by instructors that is delegated to, especially to the course. As well as if you have any questions about what I or B just said, please just give us a message down below, give us a comment or inbox us through Facebook. ลืมบอกไปค่ะว่าหลักสูตร Pre-Cert ของเราเป็นหลักสูตรที่ควรเรียนมากๆเพราะมันเป็นหลักสูตรเบสิกที่พื้นฐานของการนวดค่ะเพราะมันสามารถต่อยอดไปเรียนหลักสูตร60ชั่วโมง150ชั่วโมงแล้วก็165ชั่วโมงได้ค่ะครับงั้นเราก็มาโอเคค่ะโปรโมชั่นของเราอย่างที่บอกนะคะว่าจาก 3,500 ตอนนี้เหลือแค่ 2,500 ค่ะถ้ามีใครสนใจก็ inbox ถามหาครับถามทาง Facebook Fanpage พวกเราได้เลยค่ะครับ So again guys it's only 2,500 baht for this online course registration at the moment and we also have another promotion for you guys it's about the Thai traditional medical and pharmaceutical programwhich is now also open. B will tell us a little bit more in Thai. ก็คือหลักสูตรอีกโปรโมชั่นหนึ่งของพวกเรานะคะก็คือหลักสูตรแพทย์แผนไทยค่ะก็คือหลักสูตรนี้ใกล้เต็มแล้วนะคะเรารับจำนวนจำกัด60ชั่วโมง60ท่านครับผม60ท่านต่อปีเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเรียนเกี่ยวกับเวชกรรมเภสัชกรรมอย่างที่คนเปิดที่ขายยากันนะครับผมก็คือไปเปิดร้านขายยาครับผมSo at the moment, the Thai Traditional Medical and Pharmaceutical Program, which is not to be confused with the online course, is limited to only 60 students per year. So you gotta act fast. ที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าคุณขอโทษไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคุณลงทะเบียนเรียนแพทย์แผนไทยนะคะไม่ใช่หลักสูตรออนไลน์ค่ะตอนนี้เราสมัครช่วงนี้หนังสือและอุปกรณ์การเรียนซึ่งมีมูลค่าถึง850บาทฟรีไปเลยค่ะครับ so if you sign up for the program now you also receive a course book and some learning tools which is a total value of 850บาทฟรีโอเคค่ะงั้นก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะครับผม so just a little bit more to sum everything up again that'sThe Thai Traditional Medical Pharmaceutical course, which is now open for registration for only 60 students only this year. And if you have any questions or comments, give us a call below or just comment or inbox us on Facebook. ค่ะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะถ้ามีผู้ใดสนใจจะสมัครคลาสพรีเซอร์ของเราต้องสมัครทาง inbox Facebook เท่านั้นนะคะคอมเมนต์ไม่ได้ค่ะครับผม and so see you guys again next week at 8 p.m. on Friday เจอกันครั้งหน้าวันศุกร์หน้าครับผม2 ทุ่มค่ะครับสวัสดีครับ